าที่ลูกค้าลุงหนอเนี่ยเข้ามาอุดหนุนกระเป๋ากล้องยี่ห้อบิลลิงแฮมเนี่ยนะครับลุงหนอก็ถามว่าเอากล่องไหมครับบางท่านก็ถ้ารู้จักบิลลิงแฮมแรกๆเลยก็อาจจะบอกว่าลุงเอามาก็ได้กับบางท่านก็บอกว่าลุงไม่เป็นไรกล่องเอาไปก็ทิ้งแต่ตอนหลังๆเนี่ยพอลุงให้ดูกล่องนี่คือกล่องใส่กระเป๋ากล้องบิลลิงแฮมนะพอบอกเอากล่องไหมทีแรกก็บอกไม่เอาแต่พอเห็นกล่องเออลุงสวยดีเอาไปดีกว่านะครับทีนี้คลิปนี้เนี่ยฮะคือถ้าซื้อของซื้อบิลลิงแฮมที่ร้านหนอมันจะมีกล่องดีนะเนี่ยครับนี่คือคลิปนี้ลุงหนออธิบายว่าปกติแล้วบิลลิงแฮมที่อังกฤษเนี่ยเขาไม่มีกล่องให้นะเขาไม่มีกล่องเลยเวลาเข้ามาเขาจะมาอย่างนี้เดี๋ยวลุงหยิบให้ดูครับเล่นสมอลโปก็ได้นะฮะเขาจะเป็นแพ็คลักษณะแบบเนี่ยฮะจะมีถุงกันฝุ่นมาให้1อันสีเหลืองๆนะครับบิลลิงแฮมเลยนะอยู่ในแพ็คพลาสติกแล้วก็จะเป็นไซส์สมอลโปไซส์สมอลโปหรือโป2020อะไรก็มาแค่นี้เองนะครับที่เพื่อนๆเห็นนะฮะคือจากอังกฤษมาเลยนะแต่ไอ้กล่องที่เห็นเนี่ยมันเป็นของตัวแทนบ้านเราเขาทำให้นะคือหลายท่านบางทีพอเห็นกล่องปุ๊บบางคนเขาเคยอยู่อังกฤษเนี้ยเขาก็มาถามบอกลูกน้องครับเขามีกล่องให้ด้วยเหรอผมอยู่ที่นู่นเขาเป็นต้นตำรับเป็นออริจินอลเขาเรียกอะไรดั้งเดิมในการผลิตเขายังไม่มีกล่องเลยคลิปนี้เลยบอกเลยว่ากล่องพวกนี้ซัพพลายเออร์บ้านเราตัวแทนบ้านเราเขาทำเองนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวแล้วก็ไม่ต้องสับสนนะครับคือลุงหนอมีกล่องให้รับไปเถอะเพราะกล่องเขาทำได้ดีฮะสวยดิอย่างน้อยๆเรารับกล่องไปก็ถ้าจังหวัดไหนเราไม่ค่อยได้ถือกระเป๋าก็เอาแพ็คเก็บไว้ในกล่องกันฝุ่นกันชื้นได้หรือว่าเอาไปใช้อย่างอื่นก็ได้ใส่นู่นใส่นี่ว่าไปนะเพราะมีคำถามลูกค้าบางทีลุงครับมีกล่องมีของแท้ใช่ไหมลุงครับไม่มีกล่องมีของแท้หรือไหม เนี่ยเอาคลิปนะครับอธิบายสั้นๆกันนะแวะมาเหมือนเดิมยังไงบิลลิงแฮมคุ้มค่าสุดนะแวะมานะครับ